วันนี้ไปทำภารกิจต่อนะครับเพราะเมื่อวานนี้ฝนมันตกได้แค่ครึ่งวันกว่าก็ต้องกลับไปครับลุยกันเลยไปลุยต่อไปกันอีกแล้วครับวันนี้เมื่อวานครึ่งวันไม่จบแล้วฝนไล่ใช่ไหมเปียกปอนกันมาเลยนี่ชุดยังไม่แห้งเลยนี่วันนี้ลุยกันต่อโอเคตายนางสารงอนอะไรกันเนี่ยเขางอนอะไรเขาเนี่ยลงไปเดินทำไมฮะคอยเดียวก็ไม่คอยโอเคลุยอึบเจอรอยเต่าเดินเมื่อคืนยังกับพญานาคนี่แหละที่เขาบอกว่าเหมือนรอยพญานาคจริงแล้วมันเป็นรอยเต่าเพชรขึ้นเนินอีกแล้วครับองศาเนี่ยประมาณ45-50องศาได้นะใช่ไหมครับดูข้างล่างเนี่ยโอ้โหเป็นไงมาเห็นหัวระดับน้ำอ่ะเนี่ยต้องลงมาเนี่ยต้องกดกล้องลงอ่ะดูวิวด้านล่างมึงไปเอาข้างบนนู่นมันเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็นยิ่งสูงยิ่งร้อนไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งหนาวดูมันก็พายเดินมาเนาะมันก็เดินลำบากเราก็เดินลำบากดูสินี่หัวหน้าเขาบอกว่ามะนาวผีกำลังออกดอกนี่เต็มเลย นี่เป็นดงเลยช่วงนี้ใบคล้ายๆมะนาวเนี่ยเป็นดงกำลังออกดอกมันไม่โตกำลังออกดอกออกลูกมันลูกเข้ามาแหวงมีสารพระคุณเป็นสมุนไพรไหมเพียบเลยริบบินมาตลอดทางเลยปียะมงคลเอาใกล้ๆตัวดีกว่า55องศาแล้วก็ระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกเกิดแล้วมั้งเนี่ยเกิดแล้วมั้งตอนนี้เกิดแล้วคนเริ่มเกาะไม้แล้วเดินจะไม่ได้คืบนึงก็พิงไม้เดินไม่ได้คืบก็พิงไม้ครับจ้าน่าเกลียดตอนนี้เรามาจุดยอดสุดแล้วระดับน้ำทะเล300เมตรนี่ดูวิวแต่มองไม่เห็นละต้นไม้หนาแต่นี่อยู่บนยอดสุดเลยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณว้ายสดมากงามไส้แล้วหัวหน้ามันเพิ่งไปจริงๆด้วยตัวนั้นเลยลงหลบไปทางนี้นี่ลงหลบช้างเพิ่งหนีไปเมื่อกี้เองใหม่เลยเปล่าไม่เนี่ยใหม่น้ำยังแม่ข้างหน้าเนี่ยเขาอะไรดึงลงไปเนี่ยนั่นแหละข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายมันคืออะไร
หัวเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยนั่น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 ดึงอยู่นั่นดึงดึงใหญ่แล้วนะอะไรคืออะไรเราลงจากยอดเขาเมื่อกี้ลงมาแล้วนะก็ลงมาเจออีกหุบหนึ่งซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นเขาอีกเขาหนึ่งท่านสูงกว่าเมื่อกี้ก็เรียกว่าที่ไทยการนี้ทางโคตรที่ไทยลงจากยอดเขาเมื่อกี้ลงมาแล้วนะก็ลงมาเจออีกหุบหนึ่งซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งสูงกว่าเมื่อกี้ด้วยแต่ตอนนี้ช้างเขาจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่กลางหุบเขามากินไผ่อันนี้จะมีไผ่ป่าอยู่มอมมนกินใช้ชีวิตอยู่นี่แบบเนี้ยเมื่อวานร่องรอยยังมีอยู่ยังใหม่ๆอยู่แล้วมันขึ้นไปข้างหน้าบนนู้นอีกน่าจะเกิน300กว่าจากระดับน้ำทะเลนะข้างบนนะปลาไผ่อะไรด้วยนะเนี่ยอยู่เป็นธรรมชาติเป็นดงเลยมันมีรอยคุณทำไม่ควรด้วยช้างเขาก็มาเยืนกินหอมม่วนกินมีให้ดูไผ่นอกจากเดินมาตามสันเขาไผ่ป่านะครับยาวพี่บ่าวพี่บ่าวตลับเมตรวัดให้ผมหน่อยผมอยากรู้ป้องนิ้มยาวเท่าไหร่ตอนนี้ดาวคนใหญ่แล้วเท่าไหร่เมตรสิบเมตรสิบนะครับป้องหนึ่งอ่ะเมตรสิบอ่ะป้องนี้ไหมใกล้เคียงกันไหมดูเด็ดอันนี้ก็สิบห้าอันนั้นสิบอันนี้สิบห้าแต่ละป้องมันยาวมากเมตรสิบเจ็ดเมตรยี่สิบเจ็ดนะโอ้ยาวกันเยอะเลยว่าแต่เป็นป้องที่ยาวมากเลยไปป่านี่ดงเขาเลยทางเขาก็ใช้เป็นแหล่งอาหารเนี่ยในกลางเขาเวลาก็ไม่ออกไปข้างนอกก็มากินแบบเนี้ยเวลาเบื่อไผ่ก็ออกไปกินสับปะรดกินมันกินทุเรียนวิวสวยเนี่ยนี่เป็นบนยอดเขาอีกลูกหนึ่งของเทือกเขายายมาน้อยอันนี้จะมีความสูงเกิน300น่าจะ320 303 10เมตรจากระดับน้ำทะเลซ้ายจะเป็นป่าไผ่ส่วนแนวสันเขาก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นใหญ่ๆนี่ลอยพฤติกรรมนี้คือมาทำอะไรเตะดินเล่นเทลสวยมากเป็นยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้แล้ว อยู่จุดนี้เลยลงไปข้างหน้าไปหน่อยสูงมากอากาศสวยนะตรงนี้สวยนะเท่าไหร่นะ300จากระดับน้ำทะเลเนี่ยคือยอดสูง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 นี่คือจุดที่พี่บ่าวยืนนี่คือสูงสุดบนยอดเขาเนี่ยแต่วิวสวยแต่เรามองไม่เห็นเพราะต้นไม้กว้างไม่เยอะไปตายหรอกอยู่เนี่ยแต่อยู่ไปเถอะ
สร้างความลำบากใจให้ลูกหลานตัวอะไรวะพนักงานก็ถามตัวอะไรวะเยอะมากต้นติ้วแต้วอะไรที่ถ้าติ้วก็อีสานถ้าแต้วก็ภาคกลางต้นใหญ่ของมันจะเป็นลักษณะนี้ผิวสวยมากที่บ้านผมมีแต่ว่ามันเป็นต้นเล็กพาขึ้นเขาอีกแก้นเที่ยววันนี้ขึ้นมา 4-5 ลูกอะขึ้นอีกยอดนึงละนี่ระดับฉากนะครับนี่กดลงมาตัวอะไรกัดกัดเธอดูดิก้อนใหญ่มากหัวยัดเข้าไปได้เลยน่าจะเป็นพวกไอ้บิ๊กเอเบิร์มแล้วล่ะ6ตันกว่าตัวเนี้ยเอาไม่กัดแล้วตัวแมงมุมใหญ่ข้างหลังก็ที่นอนแหละแต่ว่ามันคงไม่ได้เป็นฝูงใหญ่โตมากมั้งกลุ่มย่อยที่เล็กที่ใหญ่ที่กลางคืออยู่นี่หมดเลยมันขึ้นนอนอยู่บนสันเขาหมดเลยครับแหลกที่นอนที่นอนช้างเยอะฝูงเยอะจำนวนเปลี่ยนลงเลยน่ากลัวไหมจนนอนแบบเมื่อวานอีกจุดนึงอ่ะใช่ๆๆฝนตกตอนเมื่อคืนนี้หลังฝนตกหวนอยู่ตรงนี้ตอนเที่ยงเลยหลังฝนตกนี่ก็อีกตัวนึงกลิ่นยังหึ่งอยู่เลยทางเดินเป็นเทลไปเลยลงเงาไม้ลำดวนทำไมขี้มันไหลเฮ้ยไม่ใช่แล้วนู่นอีกขี้ไหลขี้ไหลไม่ได้ไหมขบวนยังไปทางเล็กก่อนไปทางใหญ่มีจุดหนึ่งวันนี้รอยใหญ่มีรอยเห็นอยู10-30 เมตรว่ามันเป็นสันเขาเทลมันเป็นเทลบังคับเรามันก็ข้างลบหัวหน้ายุบหน้าผมอยู่หลังจากหัวหน้าแล้วก็ข้างหลัง
โมงหนึ่งดินที่เขานอนนี่คุณยังไม่ออกยังไม่ออกยังพลังยังไม่หมดยอมอ่ะพลังเยอะเจ้านี้พลังเยอะสองทีนี้ออกใจไหมครับทุกคนใจไหมใจไหมโอเคเกินเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลุกไม่ทันด้วยลุกไม่ทันกล้องด้วยตอนนี้ฝนตกอีกแล้วครับก็พอดีลงเขาพอดีเลยเดินมาประมาณ3กิโลกว่าใช้เวลาค่อนวันฝนลงเม็ดอีกแล้วเลิกจบภารกิจครับออกถนนแล้วครับจ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 ริงๆถนนใหญ แยกร่วมตอนนี้เราได้มานั่งบนรถแอร์เย็นๆหลอกหัวหน้ากับทีมงานว่าทางไปตรงนู้นตรงนี้แต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้มันมีเรารู้คนเดียวที่จะต้องออกวนไปรับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอกาสทองของเราได้นั่งไงยันไรไม่ต้องไปเดินแจ๋วน่าเจออุปสรรคครับก็คือเป็นทางน้ำขังซึ่งไม่รู้ว่าจะจมหรือยังไงสำรวจเรายังไงยังไงยังไงบอกมันที่จะลุยเลยใช่ไหมไปครับโอเคข้างหน้าเป็นแอ่งน้ำดูอยู่กันรู้กันรู้ไปที่อยู่ไงล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะตามร่องเลยเฮ้ยกลับไปโอเคเลี้ยวซ้ายโอ้โหพี่เป้นเกือบแตกจากเมื่อกี้ไปลุยปลักมาสภาพก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามพอวิ่งไปเล่นท้ากว่าน้องเกียร์ก็ได้ขาดเยี่ยมจบภารกิจของวันนี้ครับอันนี้เป็นภาค 3แล้วนะเขายายเนี่ย1 2 3อันเนี้ยจบแล้วเรียบร้อย